สวัสดีพี่นี่ครับเจ้าอาร่าแล้วก็หนึ่งดีฟูเนาะพวกเราจะมาเฮ็ดรายการพิเศษทำมิดของพวกเราทั้งสองที่ว่าจะเผยแพร่พอผสมเนาะวันนี้เราอยู่ที่สนามกีฬากองทัพภาค5เนาะเราจะมาเบิ่งบรรยากาศการซ้อมของทีมกองทัพ FC ที่เกมจะลงสนามนาทมิดในถ่ายที่นี่เนาะไปนำกันเลยสบายดีเนาะเราเจ้าคือโกวันนามทวีไซผู้ฝึกสอนทีมกองทัพเนาะทีมของเราเนาะการเก็บความพร้อมนี่ก็เริ่มแต่ท้ายเดือนหนึ่งมาเนาะก็คือว่าสองเดือนไปแล้วเนาะก็โดยรวมก็คือว่าทีมคือว่าเนาะ 100% แล้วเนาะเพราะว่าที่27นี่เราจะได้เข้าแข่งขันเป็นนัดทำยิบที่สนามของเราเองเนาะคือเป็นเจ้าภาพเนาะในนัดทำมิตรโดยรวมเนาะก็เทคนิคต่างๆเนาะแล้วก็ยุทธวิธีในทีมก็ถือว่าน่าพอใจเนาะกับการซ้อมทีมมาผ่านมากับ3เทื่อก็ถือว่าเป็นพอใจเนาะคือแข่งจันทร์นี้เนาะในนัดทำมิตรนี้ก็ถือว่าจะเก็บ3แต้มเลยเนาะได้ในบ้านนักเตะของทีมของเราเนาะก็โดยรวมก็แม่นนักเตะมาจากดิวิชั่น1เนาะที่ได้แซมขึ้นมาเนาะแล้วก็เสริมเนาะมีช่วงวันสาธารณสุขมาก็มีกล้วยเจงเนาะคือว่าบ่หลายโดยรวมก็เป็นเยาวชนที่มาจากสโมสรเราเองก็คือว่าพอสู้ได้อยู่เนาะเทียบใส่ในตัวสู้ในปีนี้เนาะเพราะว่าถึงว่าจะมีน้อยทีมเฮาก็คือว่าแข่งแกงเขาก็มีอยู่เนาะในตัวคาดกะว่า1ใน3เลยเนาะทางคณะเป็นตั้งเป้าไว้สำหรับทีมกองทัพของพวกเราเนาะฝากถึงแฟนบาสนี่เนาะก็อยากให้เข้ามาเชียร์เนาะมาชมมาเชียร์อยู่เดินของพวกเราเนี่ยเนาะถือว่าเราจะเป็นทีมที่ว่ามีเนาะเยาวชนแล้วก็หนุ่มน้อยที่ขึ้นมาใหม่เราอยากให้คนที่ว่าเคยเชียร์แล้วก็เคยฮักหรือคนรุ่นใหม่เนาะที่ว่าฮักมากกีฬาบันเตนี้ก็อยากให้มาติดตามเบิ่งเนาะทุกเฮาจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับทีมกองทัพของพวกเฮาสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ตัดมาที่ข้าพเจ้าเนาะ1ยูฮูหลังจากที่ไปสัมภาษณ์ครูฝึกและเบื้องการฝึกซ้อมมาแล้วตอนนี้เฮาสิไปสัมภาษณ์นักเตะของทีมกองทัพ FC เนาะเดี๋ยวไปกันเลยไปนี่ข้างหลังนี่เอามาที่กองไปไปสบายดีต้องเองมีสวัสดีกวยเจงนุ่งฝักดีสังกัดกองทัพ FC สำหรับสาเหตุที่เขามาหัวทีมกองทัพในแมนน้องเองก็เป็นทหารอยู่ทั้งแข่งจับประสักก็อยากมีความท้าทายใหม่คือการมาเตะลาวลีกหนึ่งจะเป็นลีกสูงสุดของประเทศลาวแต่ว่าอยากหาประสบการณ์เลยสำหรับการเตรียมบ้านการซ้อมที่ผ่านมาเป็นยังไงสำหรับทีมของเราแต่ว่าการซ้อมของเรานี่ก็ซ้อมมาเป็นเวลาเดินเติบพอสมควรแต่ว่าก็มีความพร้อมก็จะว่า 90% ยังแต่บางเทคนิคที่ยังบ่ทันเข้ากับระบบของโค้ชครับพยายามอย่าให้เข้าระบบโค้ชกับสิบประมาณ 90% ได้น้องโค้ชทั้งคู่แข่งในลอลีกปีนี้เป็นยังไงสำหรับแข่งของว่าแต่ละทีมก็ถือว่าแข่งแกร่งพอสมควรเพราะว่าทีมกองทัพเองก็เป็นทีมน้องใหม่จากแชมป์ลาลีก2แต่ว่าเขาก็มีประสบการณ์ในการเตะลาลีก1แต่ว่าแต่ละทีมก็มีความเตรียมพร้อมแต่ว่าสมควรให้น้องว่าถึงเป้าหมายในปีนี้เป็นยังไงสำหรับเป้าหมายในปีนี้ก็คือทางโค้ชทางผู้ใหญ่ของกองทัพก็แม่นเป้าหมาย1ใน3ที่พยายามเฮ็ดเต็มที่แต่ละนัดเพื่อเป้าหมายที่วางไว้สำหรับกองเชียร์ที่ไพ่ที่เป็น FC ของกองทัพเฮาก็ค
พยายามเขามาชมมาเชียร์ติดตามผลงานของพวกเขาสิพยายามเฮ็ดดีที่สุดเพื่อแผ่นบ้านของกองทัพของเขาก่อนเลยก่อนเลยไปเลยไปเลย